สวัสดีค่ะกับช่อง Everything is Easy by Yaya ใครชอบอะไรง่ายๆสบายๆมาชมช่องนี้จ้าวันนี้เราจะมาทำลายผ้ากันนะคะแบบง่ายๆครั้งนี้กับครั้งที่แล้วใกล้เคียงกันนะคะแต่ครั้งที่แล้วอันนี้จะเป็นครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเขาจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะเป็นเส้นรอยประนะคะแล้วก็เราก็ดีไซน์ออกมาให้มันเป็นรูปก้นหอยเก๋ๆนิดนึงนะคะเห็นความแตกต่างไหมคะอันนี้เขาจะเป็นลายเส้นเห็นไหมคะแทบจะเป็นเส้นเลยไม่มีรอยขาดนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะเป็นเส้นประนะคะอุปกรณ์การทำก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีดินสอมีผ้านะคะแล้วก็มีเข็มมีด้ายมีกรรไกรทีนี้เวลาเราทำเราก็วาดเป็นรูปก้นหอยนะคะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ใช้ดินสอบางๆวาดก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยมาลงให้เขาเป็นดินสอเข้มๆนะคะพวกนี้ต้องซักออกนะคะดินสอพวกนี้ใครเข้ามาใหม่ๆยังไม่ได้กดติดตามกด Subscribe นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะช่องเรามีการทำอาหารอาหรับอียิปต์มีการเย็บผ้าด้วยมือมีการปักผ้าด้วยมือนะคะเวลาเราปักนะคะเราใช้ได้2เส้นนะคะวิธีการก็คือเป็นการคล้ายๆการเนานะคะโดยฝีเข็มเนี่ยเราจะให้ฝีเข็มด้านบนยาวกว่าฝีเข็มด้านล่างนะคะนะคะคือด้านบนได้เขาจะยาวกว่าด้านล่างว่างั้นเถอะนะคะทำง่ายๆไม่ยากแต่เวลาออกมาเขาก็จะเก๋อีกแบบนะคะสีสันของตัวได้เนี่ยเราจะเอาเป็นสีสดใสสียังไงก็ตามแต่ใจเราเลยนะคะวันนี้ผู้ทำใช้ได้ค่อนข้างสีโทนกลางๆนะคะไม่ได้เป็นสีสดถ้าเกิดสีสดก็จะสวยอีกแบบเลยค่ะใครสนใจสร้างลายผ้าลายแรกนะคะลวดลายแรกหรือการทำผ้าคาดผมหรือการทำถุงผ้านะคะอันนี้เราเย็บมือที่เราโชว์ในวิดีโอนะคะสามารถไปดูลิงก์ที่ใต้คลิปได้นะคะหากใครสนใจก็กดเข้าไปดูได้เลยงานปักแบบนี้นะคะเป็นงานปักที่เราไม่ต้องใช้สะดึงทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็เวลาเราสร้างลวดลายบนผ้ามันก็เป็นเอกลักษณ์ไปอีกแบบนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบ